เอาละสิครับเหมือนว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับเหมือนว่าคาเบเตบาสครับประธานของลาลิกาสเปนครับย้ำเลยว่าพฤติกรรมของเฟเดริโกบรอเบเดครับมันน่ารังเกียจนะครับทางด้านของคาเบเตบาสครับยืนยันว่าคณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงกำลังพิจารณาพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของเฟเดริโกบรอเบเดมิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยของรัมบริดที่ทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพนะครับทางด้านของคาเบียเตบาสกับประธานลาลิกาสเปนคนนี้เปิดเผยว่าคณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงกำลังดำเนินการสอบสวนกรณีที่เฟเดริโกบรอเบเดมิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดครับต่อยหน้าอเล็กซ์ไบน่ามิดฟิลด์ของบีแอร์เรียลและทุกฝ่ายกำลังรอผลสรุปของเรื่องนี้คือต้องบอกว่าคนใกล้ชิดของบรอเบเดครับบอกว่าการกระทำของบรอเบเดคนนี้เกิดจากการถูกยั่วยุด้วยคำพูดที่น่ารังเกียจของไบน่าที่พูดถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ของภรรยาบรอเบเดนะครับก่อนหน้านี้แต่กลับกันทางคาเบียเตบาสครับยืนยันว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าบรอเบเดจะมีสิทธิ์ไปต่อยหน้าใบหน้าเหมือนกันนะครับมาฟังสิ่งที่คาเบียเตบาสได้พูดนะเขาบอกว่าคณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้วและเราจะรอมันยังคงเป็นความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นในสนามผมคิดว่าการยั่วยุเป็นแค่ปัจจัยบรรเทาแต่มันไม่ได้พิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นคณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันมันเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจของบรอเบเดมากๆโอ้อันนี้คือคำพูดของคาเบียเตบาสครับประธานของลาลิกาสเปนนะจะเป็นยังไงยาวๆครับเดี๋ยวมารอดูบทสรุปกันละกันนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับความคืบหน้าในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม